สูตรเลือดจระเข้วานิชไทยภายใต้อนุศิลปัตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยคณะผู้วิจัยรองศาสตราจารย์ดร.วินเชยชมศรีและรองศาสตราจารย์ดร.จินดาวันศิรันทวีเนติจากผลการวิจัยพบว่าหนูทดลองที่อยู่ในสภาวะโลหิตจางเมื่อกินเลือดจระเข้เป็นอาหารเสริมสามารถมีสภาวะโลหิตเป็นปกติเลือดจระเข้มีสาร IGF-1 ซึ่งทำหน้าที่คล้ายอินซูลินช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดของหนูทดลองที่อยู่ในสภาวะเบาหวานแคปซูลเลือดจระเข้วานิชไทยใช้เทคโนโลยีการผลิตจากอนุศิลปัตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยวิธีการเก็บเลือดจระเข้สู่ขวดในระบบปิดด้วยการเจาะดูดเสมือนการบริจาคเลือดผ่านกระบวนการพาสเชอไรซ์และฟรีสไตล์สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานอย.จึงเป็นประโยชน์สำหรับผู้มีสภาวะโลหิตจางเบาหวานมะเร็งที่ทำคีโมและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องแคปซูลเลือดจระเข้วานิชไทยสนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนอาคารวิจัยและพัฒนาชั้น6หรือเว็บไซต์และเบอร์โทรติดต่อด้านล่างกลับเข้าสู่รายการนะครับในชั่วโมงที่2นะครับแหมมีคนโทรสอบถามมาเยอะเลยหลายคนหลวงปู่เฮียงนะหลวงปู่เฮียงซุ้มคือทั้งหมดที่วันนี้นะ3องค์เนี่ยเป็นพระพิมพ์ซุ้มหมดเลย อยู่ในกลุ่มซุ้มตานหมดเลยนะครับทั้งตัดขอบแล้วก็เต็มซุ้มนะข้างหลังเป็นหลังยานนะเนี่ยประมาณอ่านโอ้โหอ่ะชัดเจนฮะจะพระกัสสะจะพระกัสสะครับคุณดูความกิฟต์อ่ะโอเคป่ะกิฟต์กิฟต์มากเลยพวกนี้สวยมากอือหืออ่ะนี่คุณดูอันเนี้ยนี่อ่ะไหนอ่านนี่มาพอสายตายอมแพ้ว่ะอ๋อนี่เขาลงณทรหดนะฮะครับผมนะแต่ดูง่ายนะมองไม่เห็นฟอร์มเดียวกันไม่มันมีเขียนไงผมมองไม่เห็นเกิดเป็นคนสายตายาวอย่างเงี้ยนะเริ่มใหญ่ยุคยอมแพ้นะเออผมก็เริ่มยาวนะเออยาวมันมองมันเดียวแล้วมันมองไม่เห็นมันมองเห็นอ่ะแต่ว่ามันอ่านเนี่ยมันอ่านยากนิดนึงข้างบนมันมีตัวอุกอุกอะแล้วก็เป็นตัวนะตัวอ๋อนะเงินเหมือนนะกินไม่รู้สิ้นนะสังกะจายอ่ะดีดีฮะนะครับอย่างเงี้ยนะแต่ข้างหน้าเป็นทองแต่ที่สภาพเดิมหมดเลยครับสภาพน่ารักก็สวยด้วยนะครับการเตียสวยสวยแน่ล้านเปอร์เซ็นต์ไม่มีปัญหานะครับสวยทุกองเดี๋ยวเราสปีดเร็วหน่อยครับแล้วเดี๋ยวเล่นเกมเออเล่นเหอะเพราะเดี๋ยวยิ่งพูดเดี๋ยวนี่คือโทรนะโทรมาได้เลยนะเล่นเกมได้ด้วยหรือเปล่าวันนี้ขอห้าสายแล้วเดี๋ยวจะว่ารายการไปด้วยอ้าวนะใครโทรมาก็เล่นเกมได้เลยผมได้เลย029423319นะครับแต่เราไล่รายการไปเลยประนันเพราะวันนี้11รายการเดี๋ยวไม่ทันอ้าวเร็วเลยฮะโอเคไหมเอาเลยแจ้งมาแล้วนะหมดรายการที่1ปุ๊บเขาโทรเข้ามาก็ได้เลยพอดีในระหว่างที่คุณดูนี่แหละก็โทรเข้ามาได้แล้วนะครับผมอ่ะเริ่มเลยดีกว่ามาแล้วโอ้โหเวลาไวนี่ไวนะแสดงว่าเขาไม่ได้แลบนะเสียงนี่ไม่ดีเลย์เลยครับไม่ดีไม่ดีเลย์เลยนะเดี๋ยวนี้เนี่ยวาไวเลยนะรู้กันเลยนะครับผมดีเลย์ก็อย่างมากนิดนึงประมาณ3นาที3วิครับนะครับไม่เป็นนาทีเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับผมอ่ะระบบมันดีขึ้นนะครับรายการที่1เนี่ยเดี๋ยวได้ตัดสายเลยนะฮะรายการที่1เดี๋ยวไปอาจารย์ชุมชัยกรีนะครับสุดยอดเลยสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณอะไรเอ่ย92ครับโอเคมาหมายเลขครับ92ครับ92นะ92 93 94 95 96อ้าวล่วงไปแล้ว2 93 94 95ไม่แมวนะแมวมันนี้มันไม่โดนอยู่แล้วลงไม่โดนครับ92 93 94 95 96ออกไปเถอะนะหมายเลขครับ63 63นะครับไม่โดนไม่โดนครับผมขอบคุณมากครับวันนี้เนี่ยมอบไปเป็นเหรียญของหลวงปู่แหวนเลยนะครับขอบคุณครับวางสาย63นะมาต่อรายการนึงเลยเว้นรายการก่อนนะโอเครายการแรกนะฮะอาจารย์ชุมชัยคีรีนะเดี๋ยวภาพพร้อมแล้วเดี๋ยวไปชมได้เลยอาจารย์ชุมชัยคีรีแล้วก็ SMS ก็ส่งเข้ามาได้นะฮะไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ยากช่วยอาจารย์ชุมชัยคีรีวันนี้นะครับเราจัดมาเนี่ยเป็นพระนางพญาสุดยอดเนื้อผงรุ่นแรกน้ำมันรุ่นแรกเลยฮะขออาจารย์ชุมครับแล้วมาพร้อมกับปลัดครับเนื้อโลหะประหลัดบินประหลัดที่พันกว่าบาทเองนี่รุ่นแรกครับใช่ไหมเอาประหลัดตัวนึงนี่นะนี่อาจารย์วิ่งพันร้อยเองพันกับร้อยคุณไปเดินหาแล้วกันเจอไหมเอาวันนะวันนี้หาไม่มีคนเก็บแล้วนางพญาเนี่ยรุ่นแรกเนี่ยองค์2007จะไปเดินหาคือคุณคิดว่าจะมีไหมไม่มีฮะล้านเปอร์เซ็นต์อ่ะถ้าอยู่ในมือเจ้าเอกนี่ก็เท่าไหร่แล้วอ๋อถ้าอยู่มือเอกฮะนางพญามี 4-5,000 ฮะแพงเลยประหลัดขิกมี 3,000-4,000 แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์
แล้วนี่คือสภาพไม่ได้ใช้ครับดั้งเดิมอนาพยาคุณเห็นอยู่ก็ใช้ไหมเห็นสวยสวยขึ้นคอสบายคือขอเข้าไปแล้วอยากให้ขึ้นคอไว้นะครับนะเดี๋ยวดูภาพแล้วเดี๋ยวให้โทรมาเนี่ยรอสายนิดนึงเดี๋ยวเล่นเกมรอสายก่อนเดี๋ยวหมดรายการนี้ก็รับสายเลยเล่นขั้นกันอย่างเงี้ยเนาะตลอดรายการแล้วกันนะครับครับอาจารย์ชุมชัยคีรีเนี่ยก็เป็นที่ยอมรับนะครับในหมู่ของคนที่เรียกว่าเล่นสายเวทสายขาวแกสำเร็จวิชาตั้งแต่8ขวบอ่ะใช่ฮะนะฮะนะครับแล้วของแกเนี่ยไม่ธรรมดาธรรมดาตรงไหนอ่ะนะก็ตอนรับของเนี่ยนะแกก็จะถ้าใครเอามือยื่นไปเชือดเลยฮะเชือดเลยชุบเลยนะแล้วคุณดูสิเนี่ยประดานคุณดูสภาพว่าสวยไหมสวยจริงนะเนี่ยเอามาจากไหนนี่คลิปเลยนี่เก็บมานานแล้วนะนี่ของผมเองนะถึงได้ออกราคานี้ให้นะ 2,700 เนี่ยไปเดินหาให้ตายก็ไม่มีแล้วแล้วไม่เจอฟุกอ่ะไม่มีคำว่าฟุกอ่ะนะยากแล้วประดาขิกเนี่ยโคตรเต็มดูง่ายคุณคิดว่าห้อยดีไหมดีครับจันชุมสุดยอดแล้วนะของท่านดีจริงข้างใต้ตะกี้บนAB แต่ AB ไม่ต่างกันเหมือนกันเนี้ยนะครับเอาเหมาไปเลยแหม1,100ประหลัดขิกนาน 2,700 ประหลัดขิกนี่เอามาทำพวงกุญแจดีนะคุณไปหาเสด็จกงเสด็จกลับอันนี้องค์เท่าไหร่เป็นหมื่นแล้วนี่เท่าไหร่อันนี้แค่หลักพัน 2,700 คุณเช่าได้ไหมได้ก็ถามว่าเนื้อหาเดียวกันไหมเหมือนกันเนื้อผงน้ำมันเหลืองอ่ะครับนะครับสุดยอดแท้สุดยอดเลยอ่ะใครสนใจโทรสอบถามมาเลยอาจารย์ชุมชัยคีรี0858569992เล่นเกมกันสวัสดีครับสวัสดีครับหมายเลขครับ26ครับ26272830อ้าวจับมาหน่อยจับมาหน่อยหมายเลขครับอะไรนะถึง30อ่ะ34ไป4ขั้นนิดเดียวเองโอเคไม่โดนนะครับผมไม่โดนเดี๋ยวอยู่ระหว่างรายการขั้นรายการก็จะมาตอบอย่างนี้เลยมันเล่นเกมพลาดนิดเดียวเองไปชมรายการต่อมาเลยหลวงพ่อเริ่มวัดจุกกระเชิญไปชมภาพกันเลยครับหลวงปู่เริ่มนี่ก็สุดยอดสุดยอดครับวันนี้เท่าไหร่นะเมื่อกี้คุณเดินหาให้ตายครับเจอ2,400ฮะองค์ละใช่ไหม2องค์ฮะอ๋อ2องค์เหรอคุ้มมากสมเด็จเจ็ดชั้นนะครับหลังรอกันไอ้หลังรอนะรอกันไม่รอคุ้มกันถ้ามี2รอนะรอกันกับรอคุ้มกันปี2520ครับเหลือผง12ซื้อไปเลยฮะบูชาไปเลยแล้วก็อีกองค์นึงแค่ไปเนี่ยสมเด็จ4จุดหลังนะโอ้โหลูกต้นเลยวันนี้อาจารย์วิจัยปั้มคู่กัน24มี2ชุดหมดแล้วหมดเลยแค่นั้นเองหมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลยหลวงปู่เริ่มนี่สุดยอดอยู่แล้วรู้ไหมผมเจออาจารย์มาสูตรอาจารย์มาสูตรเนี่ยเขาบอกว่าหลวงปู่ทิมเก็บไม่ไหวแล้วตอนอาจารย์จะเอาอะไรอาจารย์บอกว่ากูเก็บหลวงปู่เริ่มอยู่มึงมีไหมผมก็บอกว่าผมมีแต่อาจารย์จะได้ไปไหมไม่รู้งั้นไม่ถวายไปละจ้ะนี่ผมเตรียมไว้แล้วเตรียมถวายไว้แล้วนี่4จุดหลังนะโอเคเปล่าโอเคยุคต้นอ่ะโอเคหลวงปู่เริ่มนี่จานเปียกเหรออาจารย์เปียกดิ7ชั้นหลังรอปี2520ดูง่ายไหมครับชัดเจนครับถ้าบอกเก๊กมันรู้จะเล่นยังไงแล้ววะอันนี้แท้นี่มันแท้ทำไมถึงมีเยอะก็ผมนี่แหละทำหนังสือครับก็เขาเป็นคนทำหนังสือฮะสมัยก่อนทำกับตาคายุศรีราชดวงศรีรักเกียรติใจธรรมหนังสือเล่มแรกนะไม่ใช่เล่มที่ถูกก๊อปไปนะเอาเล่มแรกเลยนะที่ทำประวัติหลวงปู่เริ่มนี่โอ้ยงี้ทางนี้ก็เก็บหลวงปู่เริ่มไปเยอะสิไม่มีเลยอ้าวหมดไปแล้วหมดแล้วนะมีแต่ผมน่ะหวงของเก็บไว้เนี่ย2ชุดนี้ AB ดีทั้งคู่ดีทั้งคู่ AB ชุดละ 2,400 เท่านั้นเองชอบ A หรือ B หรือจะเอา A และ B เลยก็ได้เลย 2,400 ทันทีฮะไม่แพงครับหลวงปู่เริ่มเก็บเถอะอ่ะมีสายโทรเข้ามาแล้วเล่นสนุกขั้นเกมตลอดเลยนะสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับกฤษดาหมายเลขครับผม29ครับ29 30 31 32 33นะครับโอ้โหช่วงนี้29ออก17 17นะไม่โดนนะกฤษดานะเอาใหม่เอาใหม่ฮะขอบคุณมากครับร่วมสนุกกันไปครับผมช่วงนี้เนี่ยแถวบ้านลืมถามกฤษดาแถวบ้านแรงมั้ยเขาอยู่ศรีนครครับสุโขทัยแรงอ่ะนะแต่แรงนี่ของเขาทำก่อสร้างนี่นะขายพวกอุปกรณ์ก่อสร้างขายดีศรีนครเนี่ยไปนะรายใหญ่ครับอ้าวรายการต่อมาเฮ้ยมันต้องพักกันเลยอ้าวพักเหรอเดี๋ยวสายเข้ามารับอีกสายนึงก่อนรับสายนี้เลยนะแล้วเดี๋ยวเราพักนิดนึงงงมากอ้าวแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาต่อเลยรายการนะอีกประมาณ6รายการด้วยกันต่อเนื่องกันเลยนะครับก็จะมีรายการของหลวงพ่อสมภพวัดสายนิโคนี่คุณรู้ดิว่าสุดยอดขนาดไหนรู้แล้วไม่แพงนะครับอ้าวรับอีกสายนึงก่อนนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับมาแล้วฮะคุณเอาดิ68ครับไม่บอก68 69 70 72อ้าวเนี่ยผลรอ68นะเฮียเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวก็รอว่าจะแถมอะไรอีกวะอะไรนะ68 69 70 72 80ไม่โดนไม่โดนไม่โดน
เอาใหม่เอาใหม่สนุกนะเอาใหม่โทรใหม่เดี๋ยวไปพักชมถ้าสนใจแป๊บเดียวเองแล้วกลับเข้ามาเนี่ยต่อรายการนะแล้วเดี๋ยวค่อยรับสายโอเคไหมโอเคอ่ะพักสักครู่ครับเรื่องลงภูมิพอยจะร่างสูงเรสยีสไลท์ช่วยคุณได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพเรสยีสไลท์ลดคอเลสเตอรอลลดไตรกลีเซอไรด์ดักจับไขมันโดยใช้วัตถุดิบในประเทศปลายข้าวหอมมะลิพัฒนาเป็นยีสต์แดงถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายในประเทศแถบตะวันออกเช่นจีนญี่ปุ่นโดยนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและยาผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100% มีความปลอดภัยสูงและได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติปี 2552 ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดร.บุษบายงสมิทภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลิตโดยบริษัทเบเนลิฟติ้งจำกัดรัตนโกสินทร์ศูนย์รวมพระเครื่องรัชนาจารย์ทั่วประเทศรับจัดหาพระเครื่องและเหรียญขนาดจารย์ตามที่คุณต้องการรับทำพระเครื่องในดีไซน์ของงานจิวเวลรี่พระแท้ดีชัวร์ต้องรัตนโกสินทร์รับประกันคุณภาพโดยวิทย์รัตนโกสินทร์สนใจโทรหาเราสิครับโทร0858569592 0858569592นี่กำลังเล่นอยู่เลยของดีตอนนี้ดังแล้วเราขายอยู่ตั้งนานนะไม่ดังนายกพูดคำเดียวดังเลยว่ะตอนนั้นเออนายกเขาบอกว่าให้ปลูกหมามุ้ยเอาเข้าไปนี่ผลิตภัณฑ์นี้เลยนะครับกับวีบีนนะครับผลิตภัณฑ์จากหมามุ้ยแท้นะอันนี้นะครับหมามุ้ยดำสายพันธุ์อินเดียสุดยอดเล่าให้ฟังสุดยอดจริงๆคนไม่เชื่อนะครับก็มีพี่หลายคนก็ซื้อไปลองกินนะหลายท่านเหมือนกันนะฮะไปให้ชมกันเลยแม้กระทั่งปรนันท์นี่ยังชิมเลยว่าโอเคจริงนะรสชาติจะเหมือนถั่วต้มอ่ะถือไว้นะถือนะนี่ฮะคุณจะเอาสดนี้อ่ะโอ้โหคุณจะไปแฉกินผมยอมรับว่าผมกินนะว่ามันดีจริงกินกี่เม็ดครับถ้าจะให้เห็นผลไวก็3เม็ดเช้าเย็นนะจริงเหรอโอเคอาจารย์เขียนเลย2เม็ดอ่ะ2เม็ดเช้าเย็นนะเพราะว่าเราไม่ต้องผสมแป้งอะไรมากมายนะอันนี้ของแท้ไปเลยจบเลยผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยจากคณาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับผมอันนี้ของแท้เลยดั้งเดิมครับก็เกษตรศาสตร์นู่นเลยเนาะกำแพงแสนนะท่านอาจารย์ก็เป็นคนคิดค้นตรงนี้ขึ้นมานะครับเพราะแหมตอนนี้แหมหมามุ้ยขนาดใหญ่เลยคือไม่ใช่หรอกท่านพลเอกประยุทธ์อะไปเห็นท่านอาจารย์เนี่ยญี่ปุ่นมันเข้ามาคอนแทคแล้วก็ซื้อไปเรื่องของเรื่องมันมาจากแค่นี้เองตอนนี้รู้สึกมันเยอะแยะอันนึงเนี่ยเขายังลืมเขาพูดไม่ครบนะแล้วพูดนักข่าวอะเขียนเลขผิดนะผมจะบอกมันให้ผิดนะกิโลนึงเนี่ยที่เขาซื้อหมามุ้ยเม็ดน่ะเมล็ดหมามุ้ยอ่ะกิโลนึงประมาณ100กว่าบาทนี่จากปากคำอาจารย์นะไม่ใช่800นะฮะไปพูดเนี่ยวาดฝันให้คนชาวไร่ชาวนาไปปลูกเนี่ยคุณบงเอานะจริงๆคืออย่าลืมนะคือมันเป็นเม็ดดิบๆมาเนี่ยปรนานมันต้องไปทำอย่างอื่นอีกถึงจะมีมูลค่ามันไม่ใช่แบบมาเพียวๆแล้วไปบอกว่า800จะบ้าเหรอมันต้องไปทำอะไรมันต้องไปทำใช่อันนี้ล้อเล่นไม่ได้นะฮะหมามุ้ยเนี่ยกินสดไม่ได้นะฮะมันมีมันไม่ใช่มันมีพิษอ๋อที่คุณไม่รู้รับประทานไปสุ่ม4สุ่ม5เหมือนกินปลาปากกระเป้าเลยครับผมบอกคุณนะฮะตายได้นะแล้วก็หมามุ้ยไทยห้ามทานเด็ดขาดเพราะหมามุ้ยไทยกับหมามุ้ยสายพันธุ์อินเดียคนละอย่างกันแล้วมีพิษเต็มๆแล้วคุณกินไม่ได้นะไม่รู้จริงอย่าอย่ายุ่งนะหมามุ้ยนี่ไม่ได้คราวนี้ว่าเขาสกัดมาแล้วถึงได้นะครับไม่ใช่ว่ามั่วนะนี่ผมเอาข้อมูลจริงๆมานะเดี๋ยวคุณนึกว่าอย่างนู้นอย่างนี้ทำไมมันขายแบบนี้ว่าอะไรเงี้ยต้องเข้าใจกันด้วยฮะมาต่อดีกว่าพลนาต่อเลยรายการที่3คุณไม่ต้องเอาผมรีบไปแฉหรอกอ๋อเรียบลงไปแล้วฮะคุณเขียนมาแล้วว่าผมกินกินไปแล้วกินไปแล้วแล้วบอกแล้วต้องกินดีด้วยนะถ้ากินแล้วแย่อย่าลงนะโดนประนามแน่แข็งไหมฮะเอาเป็นว่าสุขภาพดีครับปกติสุขนะครับนี่เลือดฝาดขึ้นหน้าแล้วก็อันนึงเนี่ยท่านผู้ชมหมามุ้ยดำเนี่ยมันมีจริงๆแล้วเนี่ยเขาทำมาเนี่ยเพื่อไม่ต้องการว่าให้สมรรถภาพทางเพศคุณดี
สิ่งที่เขาต้องการคือเป็นเขามีตัวเขาเรียกว่าแอลโดป้าอยู่ข้างในมันไปช่วยในเรื่องของการป้องกันโรคพาร์กินสันรักษาพาร์กินสันครับแต่คุณไม่มีใครรู้จริงเลยว่าข้างในเนี่ยมันอะไรผมอ่านผลงานวิจัยของอาจารย์มันช่วยอะไรได้บ้างแล้วอาจารย์คิดตรงนี้ขึ้นมาแล้วมาคราวนี้ผลข้างเคียงมันไปทางนี้ครับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับความดันโลหิตสูงเน้นว่าสูงครับห้ามทานผมกินไม่ได้ผมสูงสูงดันทุรังกันเหรอดันสูงสูงเนี่ยไม่ได้ คือถ้าเป็นความดันปกตินะหรือความดันต่ำทานได้แต่ความดันสูงไม่แนะนำให้ทานแต่ถ้าทานต้องทานปริมาณน้อยใช่ไหมกินกี่เม็ดของอาจารย์วิทย์ผมทาน2ผมไม่ได้ความดันสูงถ้าความดันสูงก็กินสักครึ่งเม็ดนึงมันเป็นแคปซูลคือไปแบ่งครึ่งเม็ดไงเทไงอ๋อแล้วผสมน้ำกินเหมือนยานอนหลับดีเหลือเกินนะมันไม่ใช่แบบว่ากินไปแล้วแบบเป็นไวอากาหลายคนมีความเข้าใจผิดเพราะว่าคนไปฉายภาพไม่เป็นอย่างนี้พอกินแล้วมันหัวใจมันสูบฉีดดีถูกต้องฮะมันไปขยายหลอดเลือดหัวใจนะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยพอหลอดเลือดหัวใจข้างในเนี่ยปลายประสาทของคุณมันก็จะดีขึ้นนึกออกไหมขนาดนั้นปลายประสาทดีขึ้นเพราะปลายประสาทกินวิตามินบีเลยนะมันไม่เหมือนกันปลายประสาทมันดีขึ้นเนี่ยอีกอาการสั่นมือสั่นเนี่ยพาร์กินสันเนี่ยมันจะหายไปแต่อย่าลืมนะครับยาเนี่ยมันมี A B C นะ4 5 6กอไก่ทั้งหมดเยอะเหลือเกินฮะมันใช้เหมือนกันไม่ได้จริงผมบอกว่ายารักษาโรคหัวใจโอพี่กินยารักษาโรคหัวใจมันก็แข็งได้บอกมันข้างเคียงครับแต่มันไม่ให้ตรงมันมีแบบตรงเพราะงั้นก็จะมียาแก้ระงับปวดแบบปวดส่วนบนส่วนล่างใครมีปัญหาไม่สู้โทรเข้ามาปรับสภาพร่างกายแค่นี้เข้าใจง่ายๆนะแล้วไม่โอเวอร์ด้วยเดี๋ยวอาจารย์วิทย์จะพาไปนวดแล้วผมบอกคุณเลยไอ้หมามุ้ยดำเนี่ยมันไม่ใช่ยาปลุกเซ็กคนเข้าใจผิดคนไปเขียนให้เขาเป็นอย่างนั้นแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นไงมันไม่ใช่ผมว่าใช่มันไปหมามุ้ยดำที่เขียนมันจะเป็นยาปลุกเซ็กได้ไงไม่ใช่มันคนละยากินเข้าไปปุ๊บมันก็ทำให้เลือดลมมันเดินสะดวกถูกต้องแค่นั้นเองใช่ไหมฮะถ้าตามหลักแพทย์แผนไทยมันจะมีตีกระตุกไงมันก็จะกินแล้วมันจะฟุ้งมันจะดีขึ้นเรื่อยๆอะไรแบบนี้แต่นั่นรสเผ็ดร้อนนะฮะแต่หมามุ้ยดำรสเผ็ดร้อนไหมประมาณอย่างนั้นเหมือนกันนะแต่มันไม่ขึ้นไงเพราะนั้นเนี่ยมันค่อยๆครับมันไม่ธรรมดาครับนะแต่มันใช้มันกินทานแล้วได้ผลก็เหมือนกับเลือดจระเข้ผมทานแล้วได้ผลถึงมาแนะนำคุณกินเลสยิดไลแล้วข้าวแดงมันดีได้ผลถึงแนะนำคุณทุกวันนี้ก็กินตลอดผิวอาจารย์วิทย์เนี่ยฮะซีดเป็นอะไรไม่ใช่ผิวเขาเนียนเหลือเกินยังกันนางงามนะไปทำอะไรเนี่ยบอกตุ๊ดเนี่ยมันแปลกๆอย่างนี้นะมันมีน้ำมีนวลอันนี้ต้องบอกว่าทานอย่างนี้หนึ่งเนี่ยเลสยิดไลเนี่ยมันไปเอาคอเลสเตอรอลตะกี้สลายออกมาไม่คุณไม่ได้ทำให้คุณผอมลงนี่นะ11รายการมันจะพอไหมเริ่มเลยครับหลวงพ่อสมภพครับเอาไปเดี๋ยวยาวนะคุณนะทำให้ผมเพลินอ้าวหลวงพ่อสมภพวัดสาลีโขจังหวัดนนทบุรีอันนี้อย่าบอกนะคุณไม่รู้จักดังโคตรดังเลยเท่าไหร่วันนี้ท่านมีเกจิอาจารย์รูปหนึ่งนะในสมัยอดีตนะที่ท่านได้เจอเนี่ยได้ฝันอยู่นะครับก็คือหลวงปู่เผือกเนี่ยฮะท่านบอกว่าท่านหลวงปู่เผือกเนี่ยท่านเป็นพระที่มีความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไม่แพ้แบบจะบอกเทียบเท่าแบบหลวงปู่ทวดคงไม่ได้ว่าไม่แพ้หลวงปู่ทวดคือคนใช้ขอเนี่ยแอคชั่นอย่างนั้นเลยนะปรนันนะใช่ไหมฮะเข้าใจฮะเนี่ยแล้วแม้ขนาดรูปลักษณะเนี่ยตอนแรกๆคนเห็นเหรียญเห็นอะไรเนี่ยยังนึกว่าหลวงปู่ทวดเลยครับแต่จริงแล้วไม่ใช่เป็นของนี่คนนี้สร้างคือหลวงพ่อสมภพเตชะปุญโญท่านก็เห็นในสมาธินี่ก็สินไฟเหมือนกันนะถูกต้องเห็นในสมาธิแล้วก็เอารูปลักษณะของหลวงปู่เผือกท่านมาเผยแพร่แล้วก็พุทธาภิเษกในวาระที่ใหญ่แล้วเอาเหรียญตัวนี้นะไปแช่น้ำมนต์นะเพราะนั้นเนี่ยเหรียญตัวนี้ถ้าคุณจะเล่นนะแบบสบายๆจะต้องมีข้ามน้ำมนต์แช่อยู่นะแล้วเป็นเหรียญที่มีพุทธคุณสูงมากแล้ววันนี้ผมให้ไปครบเลย 2,400 เหรียญครับแช่น้ำมนต์เลยก็เหรียญลงยาเคลือบอ่ะชัดเจนแล้วก็เหรียญลงแช่น้ำมนต์ตัวนี้นะแล้วก็ผงรูปเหมือนหลวงปู่เผือกนิยมกรรมการนะอันนี้มีกล่องด้วยนะกล่องกรรมการให้ไปนะชุดนี้ทั้งเซตเลย 2,400 บาทไม่แพงฮะถูกมากจัดไปให้เรียกว่าของนี่มวลสารเก่านี่เห็นว่าอันนี้สร้างปี2514คุณว่าเก่าพอยังเก่าฮะเก่าเออแล้วไม่ได้แพงแต่พุทธคุณท่านยังหน้าหนุ่มอยู่เลยนะฮะโอ้โหสุดยอดแล้วอ่ะครับถามดูจังหวัดนนท์เลยเดินหามันก็ไม่มีนะอันนี้เรามาออกให้ไม่แพงหรอก 2,400 อันนี้อาจารย์มีเขาเก็บไว้นานวันนี้เอามาออกนี่ของเก่าเราเก็บไว้นะครับสุดยอดเลยน่าใช้ 2,400 บาทชัดเจนประวัติเนี่ยไปหาดูได้เลยนะว่าประวัติท่านเนี่ยธรรมดาตรงไหนนะครับอันนี้ไม่มีเลยวันไม่กินเลือดอีกเหรียญไหมอย่างเงี้ยท่านไม่ได้เหนียวแต่ว่าเป็นของที่เรียกว่าขอได้คือขอตามปรารถนาแล้วก็นิรันตรายสูงมากคล้ายๆหลวงปู่ทวดเลยนะครับแต่ว่าเป็นของจังหวัดนนทบุรีซึ่งคนไม่ค่อยมาเผยแพร่นะ
เพราะของมันมีน้อยและยังมีหลายๆวัดในแถบจังหวัดนนทบุรีที่ไม่ธรรมดาครับนะครับเยอะเลยทีเดียวนะครับท่านลงนะข้างหลังไว้นิดนึงรายการต่อมานะครับหลวงปู่เทียนวัดโบสถ์นะครับอันนี้คุณรู้อยู่แล้วว่าสุดยอดเป็นอาจารย์ของหลวงปู่เริ่มวัดปรมหลวงปู่เริ่มปรมโมวัดจุกกระเชอด้วยท่านเนี่ยเป็นคนสอนเรื่อง12ทําผม12กษัตริย์ให้กับหลวงปู่เริ่มแล้วหลวงปู่เริ่มเนี่ยเป็นเกจิเดียวนะที่ทำได้2รอบนะที่นี่ถ้าไปจริงๆมันจะมีนกอะไรนะนกกระยางอ่ะวัดเนี่ยวัดโบสถ์มีฮะนะครับฤดูหนาวอ่ะธันวามีอยู่น่าจะมีอยู่อันนั้นจะเป็นถ้านกกระยางที่มาลงไม่ได้ลงที่วัดโบสถ์นะไปลงอีกวัดนึงนะครับวัดโบสถ์นี้เลยไปหน่อยนึงผมเคยไปงั้นเดี๋ยวไปดูภาพดีกว่านะวัดโบสถ์นะครับอันนี้นะหลวงปู่เทียนวัดโบสถ์งานท่านดังมากเนี่ยเอางี้ก่อนในปี2000แล้วกลุ่มเนี้ยมีจะมีออกก่อนกลุ่มทีนึงแล้วก็หลังน้ำท่วมก็จะมีค่ากลุ่มน้ำท่วมด้วยนะที่วัดเนี้ยหลวงปู่เทียนวัดโบสถ์เนี่ยท่านเป็นพระที่ดังมากนะในยุคสมัยก่อน 2,500 นะครับเป็นพระที่ทำผงเนี่ย12นักกษัตริย์สำเร็จนะครับที่มีบันทึกไว้นะที่มีบันทึกไว้วันนี้เนี่ยเราให้ไปเนี่ยนะฮะแบบหักเล่มกันเลย3ชิ้น 2,600 โอ้โหแล้วเป็นสมเด็จฝังตะกรุดอย่างเงี้ยกี่ดอก5ดอก3ดอกอันนี้3อันนู้น5ฮะโอ้โหตะกรุดของท่านเนี่ยไม่ธรรมดาอยู่แล้วสุดยอดเขาจะฝังข้างล่างใช่ฮะนี่เป็นตาปู่เทียนนะฮะครับคือพิมพ์สังเกตดูเนี่ยจะมีความคล้ายก็คือวัดปราสาทบุญวาสนะคล้ายมั้ยถ้ามองข้างหลังจะนึกว่าเป็นนู่นเลยสันตายเลยนะปึกนะของท่านเนี่ยมันประสบการณ์จริงแล้วของนี่ไม่ค่อยได้มีหรอกมันน้อยนะครับครับทีนี้เนื่องจากว่าพระกรุดที่เพิ่งแตกมาเนี่ยนะก็อย่างนึงนะครับแต่นี่ไม่ใช่พระกรุนะพระกรุนะนี่คือพระเก็บนะเก็บเก่าถ้าพระกรุจะมีค่ากรุนี่เหรียญของท่านเลยอันนี้มันขึ้นก่อนน้ำท่วมไงใช่มันก่อนน้ำท่วมก็คือแต่นี่เป็นพระเก็บจริงนะที่ใส่ขึ้นคอนะไม่ใช่พระนั่นนะพวกนี้ทันท่านหมดนะทันเนี่ยฮะหลังพอปลอเนี่ยคุณนึกดูว่าพระเกจิได้มาง่ายไหมนะครับแล้วนี่สมเด็จเนี่ยนะแขนหักศอกนะหลังเรียบแท้ดูง่ายลายกับหมากดูง่ายมากแล้วคุณดูก้นนะโอเคป่ะฝังเข้าไป5กับ5ดอกกับ3ดอกอ่ะเต็มๆอ่ะนะเอาเหนียวเลยเปิบเลยของดีครับของดีมากนะครับแล้วเป็นของท่านน่ะดังมากเลยในช่วงปี2500ท่านดังอยู่แล้วในงานวัดปราสาทบุญวาสปี06เนี่ยท่านเป็นได้รับนิมนต์ไปเสกเนี่ยถึงขนาดได้ทำรูปเหมือนอยู่ข้างในเลยนะแสดงว่าไม่ธรรมดาครับนะครับสุดยอดแล้วอีกองค์หนึ่งของเมืองไทยให้เป็นความรู้มีพิมพ์ขุนแผนก็มีนะมีฮะมีฮะมีนะครับมีพระปางมีศิวลีก็มีหลายพิมพ์หลายพิมพ์อยู่แต่ว่าสมเด็จนิยมสมเด็จนะฮะใช่ครับแขนหักศอกเนี่ยชอบเลยนะ2600ตอนนั้นผมไปกับสสเอกพจน์สมัยท่านเป็นสสไปเยี่ยมวัดเนี่ยก็ไปดูไงนะไปดูมีชุดเดียวนะครับของดีมีชุดเดียวใครสนใจก็สอบถามไปได้เลยหลวงปู่เทียนพระโบสถ์นะครับรายการต่อมาเนี่ยเอาของสวยมาให้เป็นครับเอาของสวยเลยเรียกว่าสวยมากอะไรฮะสมเด็จปกโพหลังตรียันนูนพร้อมกับเหรียญสภาพแชมป์เลยเคยประกวดได้ที่หนึ่งมาแล้วด้วยนะครับหลวงปู่เต๋คงทองวัดสามงามไปชมภาพได้เลยครับหลวงพ่อเต๋นะอันนี้เป็นยอดเกจิอีกรูปหนึ่งนะที่ผมชอบมากคุณว่าควรได้ที่หนึ่งไหมเหรียญสวยมากนี่ของผมนะคุณว่าสวยไหมสวยครับสภาพนี้คุณเคยเห็นเหรอที่ไหนสวยโคตรครับปี14ใช่ไหมฮะเส้นสายหลวงพ่อเต๋สภาพสวยจริงๆที่ไปประกวดมาเนี่ยก็ถูกไงแต่ใบประกาศอะหาไม่รู้ตอนที่มันย้ายบ้านอะย้ายของอะหาไม่เจอผมมีประมาณลังนึงอะตรงนี้ว่ะปรนันถ้าผมรื้อเจอนะคุณนะโอ้โหสุดยอดเลยเหรียญแชมป์ๆน่ะอันเนี้ยนะแท้ดูง่ายดูง่ายฮะแล้วพระปกเนี่ยนะองค์เนี้ยเป็นองค์ที่สวยสุดเลยปกเต็มนะครับหลังนูนสวยคือก็จะมีหลังยันนูนกับหลังยันโต๊ะกลางก็คือยันจมครับนะแต่เขาไม่ยอมเรียกยันจมเขาเรียกว่ายันโต๊ะกลางนะครับผมไปในเนื้อแต่ยันโต๊ะกลางจะแพงกว่าเยอะนะเพราะว่าแต่ว่าพิมพ์หน้าพิมพ์เดียวกันเป็นพระนะพระเนื้อดินเผาผสมมวลสารอาถรรพ์ของหลวงพ่อเต๋วัดสามงามนะไอผมไม่แน่ใจว่าพิมพ์ไทยผมส่งเรื่องอันนี้หลวงพ่อเต๋ไปได้ป่ะที่ผ่านที่อันเนี้ยล่าสุดเนี้ยแต่ผมส่งให้คุณไปแล้วก็คือเขียนเรื่องหลวงพ่อเต๋นี่แหละเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องล่าสุดที่ลงเรื่องประคำอ๋อประคำแสดงว่าฉบับหน้าเป็นหลวงปู่เต๋นะครับอันนี้ถ้าคุณส่องดีๆบางองค์จะเห็นเป็นชิ้นเลยอยู่ข้างในชิ้นนี้คือไม่บอกดีกว่าคุณไปส่องดูกันขาวๆนี่ดินเผาป่ะดินเผาฮะอยู่ข้างในอันนั้นผมบอกเลยเนื้อเดียวกับเขามีของดีนะจ๊ะถูกต้องเนื้อเดียวกับตุ๊กตาทองจะบอกให้รู้ว่าจริงๆมีของดีเนื้อเดียวกับตุ๊กตาสมัยโบราณเนี่ยนะฮะหลวงพ่อเขาจะมีของดีใส่ไว้ข้างในใช่นะแล้วก็หลวงเต๋อแล้วลองดูสิหยิบมาดูจะเนี่ยก็จะรู้เลยหนักพระหนักพระหนักก็มีของดีอยู่ข้างในจ้านะครับอันนี้ถือว่าของดีมีชุดเดียวนะครับมีแค่ชุดเดียวฮะหลวงเต๋ไม่มีแล้วฮะ
ราคานี้นะฮะเบาไปเดินหายขวาขาขวิด 2,007 ผมว่าเหรียญเนี้ยสภาพเนี้ยต้องมี 2,000 กว่าอันนี้ผมยอมแต่ผมไม่รู้จะอะไรไงก็เลยสวยสวยฮะ 2,007 วันนี้จันวิทย์ของสวยจริงคุณไปหาหลวงพ่อโหน่งวัดดานมะตูมนะไอ้หลวงพ่อโหน่งหลวงพ่อโหน่งนะวัดคลองกระดานมันหน่อยมันไม่ใช่องค์เล็กนะเดี๋ยวคนนึกว่าองค์เล็กดูฝ่ามือผมคุณวางมันมือผมเนี่ยนี่มือไม่ใช่องค์เล็กนะมันโคสมออ่ะแต่ถามว่าใส่ได้มั้ยใส่ได้ก็เหมาะกับชายชาติทหารชายชาตรีใหญ่นะจ๊ะเหนียวเล็กเนี่ยดูมือใหญ่ๆๆไม่เล็กเหมือนโคสมอแต่คุณดูความงามเลยฮะงานจริงแต่หนักไหมหนักนะหนักนะเขามีอะไรอยู่ข้างในมันต้องมีแต่ว่าตอบไปได้บอกให้นะหลวงพ่อท่านใส่ไว้หลวงปู่เต๋เนี่ยท่านเรียนกับหลวงลุงท่านหลวงลุงแดงเป็นอาจารย์ท่านมีอีกไหมเงี้ยชอบมีสวยยันจมไม่กล้าออกสุดยอดเก็บไว้เพราะมันหายากยันจมหายากเอาเนี่ยอย่างนี้นะยันนูนเนี่ยผมให้คุณเท่านี้พร้อมกับเหรียญ 2,007 ครับยันจมองค์เดียว 3,000 ผมไม่ขายเออเข้าใจอ่ะแล้ว 3,002 ขายไหมไม่ขาย เพราะว่าเดินหาไม่มียันจมขายเออยันจมไม่มีเลยน้อยมากเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่เขาทำมาน้อยสุดละยันจมโต๊ะกลางไม่อันนี้พอแล้วอันนี้พอแล้วไม่อันนี้ก็ดีมีของดีสุดยอดแล้วนะครับผมอ้าวใครสนใจก็โทรมานะครับครับต่อจากหลวงปู่เต๋ไปที่นี่เลยหลวงปู่ทิมวันนี้คุณไม่มาก็ไม่มีแล้วมันหายากมากเพิ่งนี้อะไรปิดตาไว้ใจละมี2องค์ให้เลือกและก็ของหายากอีกนั้นหนึ่งเหรียญพระเจ้าตากสินพระเจ้าตากสินเหรียญเท่าไหร่เหรียญพระเจ้าตากสินเนี่ยผมถามเลย 3,000 รีบเลยฮะเหรียญพระเจ้าตากสินนี่นะมีเหรียญเดียวด้วยคนที่เล่นหลวงปู่ทิมนะก็จะรู้จักคนที่แบบเล่นพื้นๆเนี่ยมันก็จะรู้จักแต่เหรียญพระเจ้าตากของหลวงปู่ทิมเหรียญไข่ออกของทางที่ฟันน่ะที่ปันน่ะแล้วก็มีอีกอันนึงก็จะเป็นเสด็จกรมหลวงท่านที่ปากน้ำประแสใช่มั้ยเหรียญจริงๆแล้วพระเจ้าตากมีวัดหนึ่งที่หลวงปู่ทิมท่านเสกให้ก็คือเหรียญที่วัดลุ่มชัยมงคลครับเหรียญที่วัดลุ่มเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันประมาณ3แบบเหรียญอามเหรียญไข่เหรียญกลมเนื้ออันปาก้าเหรียญแบบเหรียญไข่ครับขึ้นคอดีมากแล้วสภาพแบบนี้ผมไปดูในเน็ตแล้วมันไม่สวยเท่าของผมเลยของฉันเองป่ะของผมเองเก็บไว้นานแล้วสินานไม่ได้อยากจะออกนะผมรู้เลยแล้วเป็นเหรียญที่สร้างเมื่อไหร่มั้ยปี2507เหรียญนี้สวยอ่ะผมมองภาพด้วยนะไปชมภาพได้เลยนะครับเหรียญวัดลุ่มชัยมงคลนะฮะสวยครับสวยฮะนะอ้าวเหรียญเขาไม่ธรรมดาสภาพเนี่ยสวยแล้วนะไม่พลังมันออกเลยผมนี่ไม่ได้ใช้นะต้องบอกคุณก่อนของแรงนะจะบอกให้รู้เนี่ยสภาพผมเนี่ยไม่ใช้ของเขาเนี่ยใช้มาเขายังขาย 3,000 เลยนี่ราคาโคตรถูกเลย 3,000 แต่ไม่ได้ใช้ต่างกันนะปรนันนะวันนี้เนี่ยมี2แบบนะปิดตาวัดใหญ่ล้าลอยพลอยอันนี้ดังไปแล้วนะครับวันนี้นะ 3,200เหรียญวัดลุ่มชัยมงชัยชุมพลปี07 3,000 น่ารักไหมหมายว่าคุณจะเดินเจอไหมแพ้ดูง่ายแล้วก็คนมีเขาคงไม่ขายแล้วฮะก็มันผมบอกให้เลยนะเหรียญนี้เป็นเหรียญที่เขาทรงผมรู้สึกเลยผมรู้เลยแบบสบายสบายนะไม่ใช่เลยทรงท่านเลยล่ะแล้วก็เหมือนกับว่าดึงแบบขอบารมีท่านมาเลยใช่เหรียญนี้เนี่ยวัดใหญ่ล้านะวันนี้ไปไกลแล้วมันลิบลับแล้วมันคุยอะไรมากมายแล้วนะไม่เจออะไรแล้วคนก็ไปแบบเหรียญเจ้าตาเหรียญเจ้าตาเหรียญเท่าไหร่คนรู้ไหมข้างนอกอ่ะเหรียญพระเจ้าตากสินอ่ะเหรียญนี้ขอได้ไว้ล้ำนะสบายฮะผมไม่ได้พูดเล่นนะจริงๆสภาพสวยอ่ะของดีนะฮะมีของเก็บเก่าสวยของดีจริงนะมีเหรียญเดียวนะครับครับเหรียญพระเจ้าตากสินเนี่ยที่ออกนะอันนั้นก็ไม่ได้ออกรหัสไล่นะครับของทหารเรือเหมือนกันท่าอนุสาวรีย์ครับนะฮะเหรียญหนึ่งนี่ผมให้ดูคือเหรียญกลมวัดลุ่มระยองนะให้ดูเลยหน้าหลังเป็นอย่างนี้เขาลงอีกสว่าสู่ไว้ที่ลึก07ถึงบอกว่าปีลึกลึกกว่าด้วยถ้าเหรียญไข่ข้างหลังจะเป็นพระพุทธเจ้า5พระองค์เหรียญไข่ก็คือนาโมพุทธายะคุณว่าเหรียญนี้กับเหรียญนี้สภาพพอกันไหมก็โอเคได้พอกันเลยนะผมไปดูในเน็ตเนี่ยสวยไหมถ้าไม่สวยมันจะสึกใช้กันสึกนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญเก่านะครับแล้วจำนวนสร้างก็ไม่มากนี่ฮะคุณดูเลย A 3,200 โอ้โหดูง่ายครับถ้าเป็นเนื้อแน่นๆอย่าไปเล่นนะไม่ใช่เก๊นะมันอ่อยวัดอื่นมันมีคนทำมาแล้วนะต้องเป็นเนื้อฟาร์มแบบนี้จบมันไม่มีปัญหาแล้วปรนันตอนนั้นเอาไปเนี่ย 3,000 สมัยนู้นเนี่ยตอนที่เพิ่งเริ่มน่ะก็เนื้ออย่างนี้แล้วมันเป็นเนื้อดูง่ายแต่ถ้าเป็นเนื้อแบบแน่นๆปึ๊บๆนะเนื้อมันคือตัวกระจุกตัวของผงเนี่ยมันจะแน่นมากละเอียดมากอันนั้นไม่ค่อยมันจะไม่ใช่ครับเนี่ยมันเป็นความต่างนิดเดียวเองนิดเดียวเองนะแต่เหรียญเนี่ยคุณดูนะ3,000ปิดตา 3,002 หลวงปู่ทิมมหาไรเสกคุณจะไปหาเหรียญแพงๆทำไมผมไม่เข้าใจถูกต้องแล้วก็ผมไม่ต้องเหรียญแพงหรอกครับเอาเหรียญใหม่ดีกว่าเอางี้อ้าวสร้างปีนี้คุณไปดูเลยทองแดงเหรียญนึงเท่าไหร่พันกว่าบาทเออผมถามครับเหรียญเงิน 3-4,000 ผมถามอาจารย์วิทย์นิดนึงอ่ะเหรียญหลวงปู่ทิมเหรียญปี58เนี่ยมันเคาะกันไปถึง3,000 3,000
3,000บอกเล่นอย่างนี้ไม่ดีมันคืออะไรผมไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจอ่ะนะผมไม่เข้าใจเอางี้นะญาติผมส่งมาเราก็ไม่อยากพี่เอาอีกแล้วประมูลอีกแล้วผมงงอ่ะเออผมก็ไม่เข้าใจคืออะไรคืออย่างนี้ผมในนามของลูกศิษย์หลวงปู่ทิมนะคนนึงผมงงคือผมเห็นพระของอาจารย์ท่านน่ะขึ้นเนี่ยดีใจแต่อันนึงก็เอ๊ะก็พระที่ท่านเสกพระที่ท่านไม่แพงทำไมไม่เอาวะงงใช่ป่ะพระที่หลวงปู่ทิมเสกไม่ซื้อกันไม่ซื้อเออไม่ซื้อแบบของใหม่ที่ท่านไม่ได้ไม่ทันท่านก็ยังงงๆอยู่เอ๊ะเขาเล่นกันยังไงเออนี่งงเออแต่อันนึงเนี่ยผมเข้าใจนะคือหนึ่งเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรมันเป็นเหตุผลทางการตลาดมันคืออะไรมันคือเขาซื้อเขาบูชาเพื่อจะเอาไว้ขายเออไม่ได้ขึ้นคอใช่แต่อย่างผมนี่ผมบอกขึ้นคอนะครับขึ้นคอแค่นั้นเองนะงั้นผมต้องหาของดีแต่ครั้งนี้ในส่วนนี้ถ้าบอกว่าเอาดังกว่าเหรียญนี่ก็คือปิดตาเยอะเลยเยอะล้านเนี่ยจบกว่าล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะนี่ดูที่ผมเด็ดมาเนี่ยผมไปหาปิดตาฝังทอยองค์30,000โอ้โหปิดตาไม่ใช่ล้านเนื้อคล้ายกันเลยครับ32,000จบกว่าแล้วพอเหมือนกันก็พอจะเดียวกันก็โชว์ไปเด็ดจริงหรือวะนะเอ้าเดี๋ยวไม่ทันด้วยประนันซูมช้าไปนิดนึงฮะลูกปูหน้าวัดระฆังอันนี้นะไปชมภาพเลยครับวันนี้ออกสวยๆไม่เสียดายอ่ะลูกปูหน้าวัดระฆังอ่ะมาดูไปชมภาพเลยวัดระฆังสมเด็จปกโพพิมพ์นิยมนะครับครับลูกปูหน้าเนี่ยมีปกโพอยู่3ปกปกโพใหญ่ครับปกโพนิยมแล้วก็ปกโพธรรมดาอันนี้เป็นปกโพพิมพ์นิยมอันดับ1แล้วครับผมการันตีเลยยังไงก็ติดรางวัลไปสู้ขอให้ปอได้เลยสบายเลยปอสู้ไม่ได้หรอกแน่นอนอันนี้สู้เลยแล้วราคานี้ออกเนี่ยถูกกว่าของเขาครึ่งนึงครับองค์ละ 3,200 นี่คือของสวยคัดเก็บเก่าสมัยก่อนโอ้โหแล้วออกราคานี้ผมไม่รู้จะออกอะไรจริงๆเพราะนั้นเนี่ยสวยสวยยอมรับผมหาของไม่ได้นะผมยอมรับแล้วไปเดินหาของนะคุณถ้าคุณมาทำรายการแล้วคุณเดินหาของผมมาออกในรายการนะคุณจะเข้าใจความรู้สึกว่ามันหายากมากของแต่ละชิ้นแต่ละอย่างมันไม่ใช่ของแบบเดินหาแล้วง่ายๆจริงคุณไปดูนี่นะแล้วคอนเซ็ปต์รายการนะมันติดตรงเนี้ยต้องดีแท้ชัวร์แล้วชัวร์คำว่าชัวร์แปลว่าอะไรต้องไม่แพงนะครับแล้วก็เก็บสะสมเนี่ยคุณเก็บตามผมเก็บอะไรผมเนี่ยผมก็แนะนำเอ้ยมันก็ต้องของไม่ต้องดีจริงของไรจริงนะแล้วถ้าในสภาวะอย่างเงี้ยผมเข้าใจนะคือคนก็อยากได้ของดีราคาถูกเนี่ยจัดให้สวยแสงมันสะท้อนปู่หน้าองค์แรกองค์ที่2ปู่หลวงปู่หินเป็นคนกดองค์แรกชุดปู่หน้ากดปี95บล็อกเดียวกันเนื้อเปิ้กเลยทำไมเนื้อไม่เหมือนกันเพราะว่าถ้าเป็นของหลวงปู่หินเนี่ยจะเนื้อฟูกว่าหลวงปู่หน้าแต่ถามว่าชุดเดียวกันไหมเสกชุดเดียวกันมีเดียวกันแต่ท่านสร้างไม่ทันท่านก็เลยต้องให้หลวงปู่หินเป็นคนช่วยกดเลยได้เป็นเนื้ออีกอย่างนี้ขึ้นมาแต่ถามว่าต่างกันไหมไม่แตกต่างกันนะคนที่เล่นเนี่ยพยายามแยกนะว่าให้เป็นหลวงปู่หน้าหลวงปู่หินให้ได้ราคาไม่เอาง่ายๆแต่มันเป็นหลวงปู่หน้าเนื้อแน่นเปิ้กใช่แต่มันแต่ตอนนั้นเขาจะคือมันเป็นเกมทางการตลาดอ่ะนะไอ้คนนั้นสร้างคนนี้อันนี้ถูกมันต้องแพงกว่าอะไรเงี้ยนะมันเป็นอย่างนี้ผมถามนิดนึงไงหลวงปู่หน้าทำไมไม่แพงเท่ากับ100ปีผมก็งงเลยผมก็ไม่เข้าใจหลวงปู่หน้านี่พระของดีนะแล้วถามว่าปี15ที่ทํา100ปีใครทําฮะหลวงปู่หน้าก็งงนะแต่ที่เป็นหลวงปู่หน้าเนี่ยมวลสารจริงๆอ่ะแน่นกว่านะแน่นกว่า100ปีนะแล้วปัญหาจบกว่ายุติกว่าแต่ด้วยความหลากหลายของพิมพ์นึงก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของหลวงปู่หน้านะครับหาไม่ได้แล้วนี่เค้าแกะพิมพ์สวยมั้ยสวยสิครับมีแบบ32อ่ะสนใจก็โทรมาแล้วกันนะเอารายการต่อมาครับนะครับเป็นของวัดบวรอันนี้กล้าท้าชนเลยครับของดีจริงเอออะไรยอดเลยรุ่นแรกปี16ไพลีพินาศกับนิรันตรายครับเหรียญสมเด็จพระสังฆราชชื่อปี2495รุ่นแรกเสกพร้อมกันกับพิธีพระไพลีพินาศปี95คุณว่าแพงมั้ยอันนั้นน่ะไม่แพงแล้วชุดสมเด็จพระชินสีห์สร้าง2499เป็นรุ่นแรกเหรียญรุ่นแรกไปชมภาพครับวันนี้มาถูกก็เกินอาจารย์วิทย์ถ้าบอกตามคอนเซ็ปต์นะเราก็อยากจะคนได้ของดีๆไปใช้อยากให้ใช้จริงๆนะฮะเทพทวารบาลเร็วๆนี้ตอนนี้ผมกำลังคุยกับท่านอาจารย์อยู่นะคุยกับครูบาอยู่ก็จะคุยกับท่านเรื่องทวารบาลนะรู้จักครูบาไหมครูบากิษณะอินทวันโนต้องผ่านยาอังฮะอ่าอังมึงชนไม่ใช่อังชนอังไอ้นี่อังคุณน่ะรู้แต่ไม่ต้องผ่านอะไรเขาหรอกผมก็โทรคุยกับท่านได้เพราะว่าผมเข้าไปทำข่าวสมัยที่ท่านยังไม่ดังนะครับอ้าวมาตรงนี้ว่าวัดบวรนิเวศเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายอย่างสมเด็จพระศาสดานะพระพุทธชินสีห์ครับดังไหมครับดังครับสุดยอดของพระแล้วพระพี่น้องกับพระพุทธชินราชครับนะครับก็โดยองค์ล้นเกล้ารัชกาลที่4นะครับพระองค์ท่านเนี่ยสถาปนาวัดนี้ขึ้นมาเป็นวัดหลวงนะครับประจำรัชกาลนั้นด้วยนะครับ
อย่างที่เรารู้อยู่นะพระศักดิ์สิทธิ์ขนาดนี้แล้วเนี่ยพระมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์เนี่ยก็จะเข้าวัดบวรอันนี้เป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะครับชัดเจนปี2516ครับให้ไปคู่เลยไปเดินหาให้ขาขาขวิดเลยฮะนี่รันตรายไพลีพินาศ2001มีใครขายไหมครับ2องค์นี้ผมท้าเลยไม่มีปีเลยนะปีอะไร16รุ่นแรกส่งประกวดได้สุดยอดเพราะผมรู้ว่าผมเป็นกรรมการโต๊ะนี้นะแต่ผมไม่ได้เข้าแล้วเดี๋ยวนี้ผมขี้เกียจเข้าเผื่อนะเหรียญรุ่นแรกพระพุทธชินสีหน้าตาแบบนี้ 4,400 บาทคุณเดินหาซื้อได้ไหมโอ้โหปี99 2099อันธพาลตอนนั้นสวาสุเหรียญรุ่นแรกสมเด็จพระสังฆราชชื่นปี95อุปัชฌาย์ใครครับชัดเจนเลยจบไหมฮะครับพระคุณคิดว่าปี95เนี่ยจะเสกช่วยไหมไม่เพอร์เฟคสุดเท่าไหร่นะครับเหรียญนี้นะฮะ 3,200การันตีว่าถูกมากแล้วเป็นเหรียญแท้แล้วคุณไปเจอตอนสนามเจอเหรียญเก๊นะผมบอกคุณเลย 90% ในสนามเก๊ครับสวยๆไม่ต้องไปหาไม่มีเหรียญนี้หมดคนใส่กันชัดเจนแล้วเสกพิธีเดียวกันนะกับพระไพลีพิฎาปี95องค์ละ 300,000 พิธีดีฮะเดียวกันฮะพิธีเดียวกันเลยนะอันนี้แล้วคุณไม่เอางี้เหรอถูกนะไม่แพงนี่ผมถือว่าผมเทของถูกให้วันนี้ตามคอนเซ็ปต์ดีแท้ชัวนะครับแล้วคุณได้ของดีไปใช้อาจารย์จะไปขายมามุ้ยแล้วท่านผู้ชมฮะอ๋อผมขายแน่คุณอย่าห่วงเลยเลยฮะนะฮะข้าวแดงเลือดจระเข้มามุ้ยครับนะครับเนี่ยเวิร์กสุดๆแล้วแล้วคุณทานเนี่ยผมบอกนะคือผมเองก็ทานครับเพราะว่าเราทานแล้วดีเราถึงแนะนำตรงนี้ให้แล้วมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผมบอกเลยมันโดนใจหนึ่งผลิตโดยคนไทยขายราคาให้คนไทยไม่ได้ขายต่างประเทศแต่ผมจะทำอันเนี้ยขายต่างประเทศครับเห็นด้วยฮะนะฮะเอาเงินเข้ามาดีกว่านะครับผมเอ้าครับเดี๋ยวตรงนี้แล้วไปพักชมเสียงสนใจกันสักกับแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเหลืออีก3รายการนั่นเองหลวงพ่อคุณวัดบ้านไร่แล้วก็หลวงปู่เฮียงวัดป่าสนใจรายการไหนโทรมาเลยนะรีบๆเลยฮะผมบอกคุณเลยนะอันนี้3องค์นี้ของผมไม่ต้องรอลูกแล้วผมออกให้คุณเนี่ยถูกนะแล้วคุณหาสวยอย่างนี้ไม่มีในสนามคุณลองไปถามได้เลยนะหลายๆคนดูว่ามันได้ไหมพักสักครู่ครับอ้วนลงภูมิพอยเซรั่มสูงเรสยีสไลท์ช่วยคุณได้เกลือพันเสริมอาหารเพื่อสุขภาพเรสยีสไลท์ลดคอเลสเตอรอลลดไตรกลีเซอไรด์ดักจับไขมันโดยใช้วัตถุดิบในประเทศปลายข้าวหอมมะลิพัฒนาเป็นยีสต์แดงถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายในประเทศแถบตะวันออกเช่นจีนญี่ปุ่นโดยนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและยาผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100% มีความปลอดภัยสูงและได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติปี2552ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดร.บุษบายงสมิทธ์ภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลิตโดยบริษัทเบเนลิฟฟิ้งจำกัดรัตนโกสินทร์ศูนย์รวมพระเครื่องรัชกาลจารย์ทั่วประเทศรับจัดหาพระเครื่องพระเหรียญรัชกาลจารย์ตามที่คุณต้องการรับทำพระเครื่องในดีไซน์ของงานจิวเวลรี่พระแท้ดีชัวร์ต้องรัตนโกสินทร์รับประกันคุณภาพโดยวิทย์รัตนโกสินทร์สนใจโทรหาเราสิครับโทร0858569592 0858569592ถืออย่างนี้เดินเลยในงานพุทธาภิเษกถามเลยของใครอ๋อจะมาสูตรในเตานะเอามาต่อดีกว่านะกำลังโม้อยู่เลยนะกำลังประคำประคำอยู่เลยฮะโชคดีมากเลยคุณประมาณได้ไปนะขอบคุณมากนะครับก็ร่วมมือกันด้วยนะครับแล้วก็ท่านอื่นที่จะเอาแบบนี้เนี่ยนะต้องรอสิ้นเดือนนะครับว่าจะได้ไหมแล้วมันจะเหลือมาถึงหรือเปล่ายังไม่รู้นะแล้วก็ตัวที่เป็นประคำธรรมดาเนี่ยไม่เป็นไร800เด็กน้องเราเฮิร์ตเลยจับภาพไม่ทันนะครับประคำนี้นะเมื่อยันวิทย์วัยพิมานได้ไปนะครับอันนี้จานสดอย่างที่คุณเห็นนะครับทุกอย่างได้เหมือนกันนะครับเอกลักษณ์ของท่านตรงติ่งห้อย2เส้นนี้ความดีแล้วก็ความไม่ดี2ทางให้เราเลือกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเลือกในทางที่ถูกก็เจริญแน่นอนนะครับผมเอ้ามา
ครับต่อดีกว่าอันนี้ของดีที่หายากหลวงพ่อคูณปริสุทธโธไปชมเลยครับผมครับรุ่นนี้เนี่ยคือ1ใน10ที่เขาเล่นหางกันเป็นชุดหลักนะฮะยอดนิยมนะดังอยู่ในรุ่นนี้คืองานประกวดมีตุ๊ดตลอดอ่ะเอางี้ว่าเหรียญนั่งพานี่มีตลอดใช่ไหม1719นะ1719เล่น121719เล่นอยู่แล้วนะครับนั่งพานนะครับเล่นกันอยู่แล้วเจริญพรนะครับแล้วก็มีอีกรุ่นหนึ่งที่เขาฮิตมากที่สุดก็คือรุ่นเทพประธานพรนะ36เนี่ยนะครับวันนี้เอามาเนี่ยคือตัวท็อปสุดเลยของเขาเลยนะครับก็คือเนื้อทองแดงรูปเหมือนปั๊มรุ่นแรกเนื้อทองแดงเทพประธานพรแล้วก็รูปเหมือนปั๊มหายากสุดเนื้อฝาบาทเนื้อทองแดง 4,000 1 ใน 20,000 องค์องค์นี้สวยฮะสวยนี่สวย 4,000 ขึ้นคอเลยไม่อายใครล้อนี่อาจารย์มีเลือกมาแล้วเลือกมาอย่างดีขอโทษนะครับองค์นี้เคยขึ้น 15,000 นะเออฝาบาทนะฮะฝาบาทเนี่ยจำนวนเนี่ย 1 ใน 3,000 คุณว่ามันน้อยไหมก็ไม่เยอะนะน้อยมากโค้ดเหมือนกันนะจะเป็นโค้ดตอกอยู่นะเนี่ยสวยน่ารักครับเนี่ยรุ่นเทพประธานพรนิยมนะ อยู่ในชุดยอดนิยมเลยก้นอันนี้จะชัดหน่อยพอดีภาพถ่ายไม่ชัดอันนู้นถ่ายอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับเทพประธานพรอันนี้จะแพงกว่า 6,000 บาทชัดเจนมีอย่างละองค์เท่านั้นนะโอ้โหแล้วหมดเลยโค้ดคมกึ๊กเลยเก๋เยอะนะฮะนี่กล่องเดิมครับของวัดเพราะนี่คือของที่ผมเช่าสมัยก่อนนี่คัดมาอย่างดีแล้วนี่อาจารย์วิทย์คัดของเช่าสมัยก่อนนะครับครับมีเท่านี้ฮะไม่ต้องโฆษณารุ่นนี้ติด1ใน9ของหลวงพ่อคูณที่เขาลงในเว็บกันถูกต้องครับคือติด1ใน9ที่มีการซื้อขายมากที่สุดแพงที่สุดการที่สุดแล้วก็อยู่ในชุดยอดนิยมนี่อาจารย์วิทย์มาออกเบานะอันนี้หายากกว่าเจริญพรนะต้องบอกก่อนนะหายากกว่าเยอะเยอะเลยหายากกว่านะครับแม้องค์ทองแดงจะ 20,000 องค์ก็แล้วแต่ก็ยังหายากเพราะว่าของไม่ค่อยมีกระเด็นออกมาขายเท่าไหร่มี2แล้ว2อีกก็จะได้มาองค์นึงฝาบาทเคยสูงสุด 20,000 นะฮะครับราคานี้คุณเช่าได้ 100% เพราะฉะนั้นเนี่ยออกตามนี้นะครับผมใครสนใจก็โทรสอบถามเลยนะครับรายการต่อมาหลวงพ่อคูณเหมือนกันแต่เป็นพี่หมอไปชมภาพได้เลยครับเมื่อกี้ผมนับแล้วนี่ตกปราบพระนครพระนครอันนี้ไปไหนนี่ปลอดภัยอยู่แล้วแคล้วคลาดนะครับเยี่ยมเลยหลวงพ่อคูณนะครับไม่ใช่อาเซียอาแปะที่ไหนอันนี้คือรูปท่านตอนก่อนบวชนะพอท่านฟันธงบวชปุ๊บนะเอาเลยเพราะว่าท่านก็เสียบิดามารดาตั้งแต่เด็กนะครับเหลือแต่ท่านแล้วก็น้องสาวนะก็อยู่อย่างนี้นะครับถือว่าเป็นของดีจริงๆนะมีดหมอต้องบอกก่อนว่ามีดหมอหลวงพ่อคูณออกน้อยมากจำนวนการจัดสร้างแต่ละครั้งไม่เกินมากสุดไม่เกิน700เล่ม นี่ของอาจารย์พี่เองปะของผมเองเออคือราคา 10,500 เนี่ยผมก็ไม่ได้เสียดายนะไม่เสียดายครับพี่ออกนี่เขาเป็นญาติกับหลวงปู่นะญาติไม่ได้ใกล้มากอาจจะห่างไปทางสายน้องท่านนะอันนี้ผมไม่คุ้นเลยเหมือนกระบองงอเลยหนังสือพิมพ์นั่นแหละเออหนังสือพิมพ์ไงตีไม่ตีเปื่อยนะ2ท่อนผมจะบอกคุณสองท่อนคนที่ดีเบนเป็นโดนตีให้ตีนะฮะมีดหมอเนี่ยนะปัจจุบันเนี่ยคือรุ่นถ้าบอกรุ่นล่าสุดแบบปี2500ประมาณ5ปี53 53ตอนนั้นน่ะเจ้าคุณธงชัยทำไปแต่นี่ก่อนเยอะก่อนปี50ด้วยซ้ำไปว้าวมีจานมีโค้ดต่อดูแล้วมีจานมีใบทั้งด้ามเลยมีหมดอ่ะมีหมดให้คุณดูเลยพ่อคุณราคาคุณดูอาจจะบอกว่าแพงนะผมบอกคุณได้เลยนะคุณไปเดินหาให้ตายไม่มีแพงไม่มีหรอกแล้วตัวแท้ด้วยตัวแท้ด้วยนะนี่โค้ดนะต่อนะครับอันนี้คือของผมเก็บเก่ามา อยู่กับผมมาเนี่ยเล่มนี้นะไม่น้อยกว่า8ปีโอ้โหมันไม่เก๋หรอกครับเพราะตอนนั้นเนี่ยหลวงพ่อคูณเนี่ยไม่มีใครนิยมทับเก๋เป็นภาคที่ไม่มีใครนิยมทับเก๋จริงๆยกเป็นรุ่นดังๆแล้วรุ่นดังๆเพิ่งมาเก๋เอาช่วงอย่างเงี้ยใช่อันนี้เรื่องจริงนะมาเป็นอย่างนี้1,500มีดหมอเนี่ยเก็บไว้เถอะพี่ผมขายเท่าไหร่พี่พลเหรียญเงินปี55เท่าไหร่ขายเหรียญนึง 20,000 งี้ว้าวนะแล้วมีดหมอปีอย่างเงี้ยผมว่าจะอยู่ปีประมาณปี4กว่า10,000 กับ500เนี่ยครับไม่แพงนะถูกนะแล้วมีดหมอของเทพวิทยาคมคุณจะหาที่ไหนอาจารย์วิทย์จะมีเศษอีกนะครับเพราะผมเก็บเล่มปากกาไว้สาริกานะเก็บไว้นะเหนียวซับเนี่ยนะนี่แต่ผมนับแล้วมีดนี้มันตกปราบพระนครเหมาะกับการปราบมีดนี้นะดีมากเลยรายการสุดท้ายมาดูกันแล้วหลายคนที่รอดูอยู่คุณแม่วันนี้มันก็ไม่มีราคานี้ผมบอกว่าราคานี้ผมตัดขายให้นะอะไรฮะให้เช่าไปลูกปูเฮียงวัดป่าสวยจริงๆไปชมภาพครับผมนี่อยู่ในชุดซุ้มตันด้วยชุดซุ้มตันเนี่ยจริงๆแล้วราคามันทะลุหมื่นนะหมดเลยหลายหมื่นด้วยบางองค์ครับ
ลวงปู่เฮียงเนี่ยก็เป็นอาจารย์ท่านหนึ่งที่ผมให้ความเคารพนับถือท่านมากผมก็ไม่ทันท่านหรอกแต่ครั้งนี้มาชอบตัวผมเองเนี่ยชอบพระปิตาครับผมชอบเครื่องรางของขลังมากเพราะนั้นเนี่ยคนถ้าคนไหนเนี่ยชอบพระปิตาชอบของเครื่องรางของขลังเนี่ยคุณถามดูเลยร้อยทั้งร้อยเนี่ยชอบพระปิตาเลยเพราะจะเป็นกึ่งๆพระกับเครื่องรางใช่ไหมครับมันจะมีความคลาสสิกอยู่นะครับมันจะไม่แตกต่างกันแล้วความมันของพระปิตาเนี่ยนะคือเป็นพระเนี่ยที่ดีทางด้านนิรันตรายเนี่ยสูงครับแล้วแปลกขนาดปิดซับยังไหลเข้ามาเยอะแปลกไหมไม่คุณไปถามคือพระแห่งโชคลาภไงพระพระคารวามปิติใช่ฮะพระปิตาก็มาในแนวนี้แล้วก็ผมก็เล่นสมัยนู้นผมก็รู้จักเพื่อนผมแนะนำเนี่ยมึงเล่นหลวงปู่เฮียงดิหลวงปู่เฮียงไหนผมไม่รู้จักก็รู้จักแต่หลวงปู่แก้วหลวงปู่แก้วเนี่ยเนื้อชินตะกั่วครับในบรรดาพระทั้งหมดของหลวงปู่แก้วนะถูกที่สุดคือเนื้อชินตะกั่วสมัยก่อน yes, sir. องค์หนึ่งประมาณ 8,000 ถึง 20,000 เนี่ยผมเช่าผ่านมือมาแล้วประมาณ 7-8 องค์ครับเคยผ่านมาแล้วถึงได้รู้ว่ามันยังไงแบบไหนแล้วตอนหลังถึงมารู้อ๋อเดี๋ยวนี้มาหาเนี่ยองค์นึงเนี่ยคุณรู้ไว้เท่าไหร่เท่าไหร่เกือบแสนว้าวเดี๋ยวนี้นะอันนี้ได้มานะเอผมได้มาจากศรีราชาฮะองค์เนี้ยศรีราชาได้จากเพื่อนถาพรครับเช่ามานานแล้วสวยฮะแล้วองค์เนี้ยติดประกวดด้วยแต่ใบอ่ะไม่เจอครับเพื่อนถาพรเอามาให้คือเคยติดที่1มานะงานประกวดศรีราชาหลังยันเนี่ยเป็นยันนะตรงเงินน่ะนะแล้วนี่ยันซุ้มเนี่ยอันนี้สวยอ่ะสามองค์นี้ไม่มีองค์ไหนไม่สวยเลยนะคุณดูขอบนี่คือองค์ของสวยของผมเลยส่วนตัวเลยอันนี้12,000ครับสวยจริงอ่ะจากพระกาสะอันนี้ลงไว้สวยจริงอ่ะนะครับสวยกันดีเงินมาไหลดีมากแล้วองค์นี้จริงๆอ่ะองค์นี้จะเป็นแปลกนะก็คือจริงๆแล้วต้องมีซุ้มรอบด้วยแต่องค์นี้เขาตัดซุ้มออกไปก็เลยเป็นจำนวนของที่หายากหน่อยหลังพระปิตาองค์เล็กอีกพิมพ์นึงนะนี่หายากที่สุดเลยอันนี้เนื้อคุกรักไม่ค่อยได้เจอหมื่นเดียวชัดไหมชัดเจนนะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมไปเดินหาแล้วไปซื้ออย่างเงี้ยราคาเนี้ยผมบอกคุณเลยนะไม่มีถ้าอาศัยว่าของผมไม่เยอะนะแล้วจริงๆเนี่ยไม่มีผมมีแค่อย่างละองค์แล้วนี่คือของสวยที่ผมเก็บจริงๆนะวันนี้อาจารย์วิทย์เอาของสวยคือออกไปแล้วมันก็ออกไปแล้วมันก็ไม่มีแล้วไม่ใช่อะไรฮะอาจารย์วิทย์เขาจะไปขายหมามุ้ยนะฮะฉะนั้นรีบๆเลยฮะ A B C ถ้ามีทุนนะผมจะบอกเลยผมว่าแกจะลงทุนทำหมามุ้ยแล้วอันนี้เสริมเนี่ยส่วนนึงที่ผมจะทำแต่อีกส่วนจริงๆอ่ะที่ผมโมมากผม SMS ก่อนที่คุยกับประมาณไว้นานแล้วคือผมว่าอยากจะทำคืออยากจะทำในสิ่งที่ผมรักอ่ะ SMS ผม61นะวันนี้61นะจดหมายว่าไม่รู้อ่ะ61นะครับ61แล้วใครโทรมาเนี่ยว่าไงโอเคโทรมาไม่มีใครโดนนี่นะโชว์ก็ว่ากันไปอยากโชว์โชว์อะไรอ๋อเนี่ยกิ่งลังวะนะโชว์ไหนเอาเล่าให้ฟังหน่อยที่คุณโชว์ให้โหเห็นนะฮะเขาซูมตัวซูมมันไม่ค่อยเวิร์คไม่ถึงไม่ถึงไม่ขึ้นไม่ถึงอันนี้ก็เรียกกิ่งหลังวะกิ่งหลังวะนะฮะเพราะกลิ่งมงคลบพิษฮะ2485ใช่เสกที่จังหวัดพระนครศรีใช่นะฮะหลวงพ่อจ่าหลวงพ่อจงหลวงพ่อไตโลกาจารย์ฮะเป็นประธานในพิธีแล้วก็หลวงปู่กันหลวงพ่อกันเป็นพระญาติมาเสกนี่ 50,000 นะประธานพิธีนี่พระไตโลกาจารย์ให้คุณจำให้ได้นะครับพระไตโลกาจารย์ประวัติดีมากฮะเป็นท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัดอยุธยาในสมัยนู้นนะฮะผมจำได้เก่าเปิ้กเก่าเปิ้กนะเพราะว่าอันนึงเนี่ยผมเคยออกเหรียญผมเคยเอาเหรียญนึงเนี่ยขายให้จารักไปคือเหรียญหลวงพ่อมงคลบพิตรรุ่นแรกแล้วก็ทำหายหน้าแค้นใจจริงๆเหรียญหลวงพ่อมงคลบพิตรนี่สุดยอดนะผมจะบอกให้แล้วสวยด้วยนะเหรียญนั้นติดที่1มา3งานตอนนี้เป็นแสนนะมั้ง3งานนะครับตอนนั้นออกให้จารักผมนี่แค่ 50,000 เองสมัยนู้นนะเหรียญนั้นติดที่1ออกให้จารักประมาณแค่ 60,000 นะจริงครับคือเป็นเพื่อนกันไงแต่ทุนมันมาเท่านี้เราก็ให้ไปอย่างเงี้ยแบ่งกันไปนะให้ของดีไปใช้นะครับผมอ้าววันนี้เวลาหมดเวลาแล้วนะครับรายการวัตถุมงคลสนใจรายการไหนเปิดคลิกไปดูในเว็บเลยในเว็บ showpra.com นะครับเรามีทุกอย่างนะครับก็บอกอนาคตคุณเห็นแล้วผมจะทำอะไรผมชอบทำอาหารครับนะแล้วคุณก็เคยกินมาแล้วเขาทำกุ้งอะไรนะแช่น้ำปลาอร่อยมากไม่เหมือนใครแล้วมันจะแบบแห้งๆนะไม่จำเป็นต้องแฉะเหมือนชาวบ้านนะใครที่ขายกงเนี่ยต้องมาอุดหนุนเขาไม่แล้วเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวผมตอนนี้จะทำเป็นห้องที่ทำอาหารสอนเขาอะทำง่ายๆจริงๆแล้วเนี่ยผมจะทำเป็นมอนสเตอร์คิทเช่นมือไม้ออกนะมอนสเตอร์คิทเช่นแค่นี้แต่ผมทำอร่อยนะจ๊ะวันนี้เวลาลงแล้วประมาณนะครับวันนี้ผมวิทย์ระนาคสินครับผมท็อปปรานันท์ครับเราต้องสองคนต้องลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันอังคารถ้า10 โมงก็พบอาจารย์ผู้เลยศรัทธาพฤกษาชีวิตครับต
ตอนนี้ก็จับกระแสพระแล้วก็ในวันอังคารบ่ายโมงตรงททบ5ศรัทธาปฏิหารไปรับชมกันได้เลยเดี๋ยวคงจะมีแฟนเพจเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวไปตามกันก็แล้วกันนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนทุกท่านนอนหลับฝันดีมีสังชัยเฮงๆรวยๆกันทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ